เคนเนี่ยมันเหมือนกับฐานโคนมันผมเข้าไปดูนะมันล้มลงมาทั้งต้นเลยนะครับก็คือตู้ตรงตู้คอนโทรลเคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันล้มลงมาฟาดพื้นเลยก็คือมีคนขับน่าจะเป็นคนขับนะครับเสียชีวิตอยู่ข้างตู้นั่นเลย1คนคือตรวจสอบแล้วคนนี้เสียชีวิตคนแรกคนที่2ก็เป็นลักษณะน่าจะเป็นโฟร์แมนที่อยู่ในออฟฟิศนะครับแขนของเคนปลายเนี่ยมันหล่นมาฟาดใส่อาคารพังหลังคาพังแล้วก็ฟาดลงใส่ศีรษะเลยมองเห็นเขายกด้านยาวเนี่ยยกแล้วเชือกสลิงมันขาดด้านนึงแล้วทีนี้มันขาดด้านหนึ่งมันก็ทำการยกไม่ขึ้นมันก็หลุดลงมาแผ่นเหล็กตัวนั้นหลุดลงมาแล้วมันก็ยังไม่ลงพื้นหรอกเท่าไหร่หรอกมันก็ดีดขึ้นสักพักนึงมันก็หักลงมาไอ้ด้านยาวตัวนั้นหักก่อนพอหักลงมาเสร็จด้านนี้รับน้ำหนักไม่ได้มันก็ทิ้งตัวด้านนี้หักลงมาอีกดังปุ๊บ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 ลงแรงมากเลยลุงตกใจโอ้โหญาติของลุงที่ว่ามากินข้าวทุกเช้าอ่ะเขานั่งขับเคนอยู่มากินกาแฟกับลุงทุกวันก็หล่นลงมาแล้วก็หูตายนะกูหล่นลงมานี่ขอให้ปลอดภัยให้รอดเถอะแกก็ไม่รอดแกก็เสียเลยโดนในที่ทับเพราะเข็มที่อยู่ฐานของเคนเนี่ยลักษณะเหมือนมันขาดหมดเลยนะครับมีเสาหนึ่งต้นที่หลุดขึ้นมาและยังขาดไม่หมดที่คาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกันพื้นที่ไว้และให้ส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมตรวจสอบนะครับเราจะเห็นเนี่ยสาเหตุเบื้องต้นนะครับก็คือฐานเคนเนี่ยมันหลุดออกมาเลยนะครับแล้วก็แขนเคนปลายเคนก็ไปฟาดในออฟฟิศจึงทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายนะครับนอกจากคนบังคับเคนนะครับที่อยู่ในห้องควบคุมนะครับตัวเคนนะครับตรงโคนเนี่ยฟาดนะครับได้รับความเสียหายด้วยอีก1คันนะครับโชคดีว่าคนขับไม่เป็นอะไรนะครับที่หักล้มลงมานะครับได้ฟาดเข้ามาในออฟฟิศนะครับลักษณะมีผู้เสียชีวิตอยู่ในออฟฟิศอีก1รายนะครับในจุดเกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตอีก1รายอยู่ในออฟฟิศนะครับ